อยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดนะฮะตรงนี้ให้กำลังใจคือผมว่านะครับบุคลากรทางการแพทย์เราเราเข้าใจนะทำงานหนักนะครับทำงานหนักพอสมควรนั้นเราในบุคคลที่เราไม่ได้สายอาชีพนั้นเราก็เข้าใจเหมือนเราเองเวลาเราทำละครเราก็ทำหนักเพื่อให้คนดูรู้สึกดีเหมือนกันนะครับบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเขาก็กดดันอยู่พอสมควรที่อยากให้คนที่ติดโควิดเนี่ยหายหรืออยากให้คนที่ไม่ติดเนี่ยรู้จักป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นก็เอากำลังใจให้กำลังใจช่วยนะครับให้บรรลุงานให้สำเร็จอะไรนะครับขอบคุณพี่เมย์ครับตอนนี้เนี่ยโควิดก็มีการระบาดอยากให้น้องเต้เนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะให้กำลังใจที่มาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดโควิดตรงนี้ก็อยากฝากครับเพราะว่าที่บ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันก็คือพ่อแม่ผมจะทำงานกับดึกทุกวันเลยก็อยากฝากให้ดูแลสุขภาพครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอช่วยคนทำให้เต็มที่เพราะว่าผมก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ให้เขาทั้งพ่อแม่ผมและทุกคนนะครับให้อย่าลืมใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับได้ขอบคุณน้องเต้มากครับ